างที่บอกไปนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ All Solid ซึ่งหลายๆคนคงจะตามหากันหน้าดูเลยนะครับก็คือ All Solid ที่เป็นไม้ข้างกับไม้หลัง Rosewood นั่นเองนะครับส่วนไม้หน้าก็จะเป็น Sika Spruce แหละแน่นอนนะครับก็คือเจ้า Kazuki Also Rosewood 3ตัวนี้นะครับวันนี้มาให้ดู3ทรงเลยมีคัทอะเวย์แค่ทรงของ GA เท่านั้นนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยสุดยอดความปรารถนาเลยก็คืออยากได้ไม้ข้างกับหลังที่เป็น solid rosewood นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หายากทีเดียวนะครับแต่วันนี้คาซุกิก็ผลิตออกมาให้เราได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับสำหรับคาซุกิ also rosewood นะครับทั้ง3ทรงนะครับด้านนี้จะเป็น dead knot นะครับและที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นทรง GA cut away นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทรง OM นั่นเองแบบตัวเต็มๆนะทีนี้มาถึงสเปคกันบ้างว่าทำไมมันถึงเทพแค่ไหนนะครับให้อะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยครับไม้หน้านะครับก็เป็น solid sika spruce นะครับอะไรอยู่ตรงหน้าบ้างบริดนะครับก็จะเป็นไม้โคโคโบโลนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับมันจะออกแดงๆน้ำตาลหน่อยนะครับไม่เหมือนไม้ rosewood นะเป็นโคโคโบโลนะครับบริดมุดเป็น rosewood แล้วทีนี้แล้วก็ฝังด้วย abalone นะครับเปลือกหอยมุกตรงกลางด้วยนะครับยองซัดเดิลตรงนี้นะครับก็จะทำด้วยกระดูกแท้ๆเลยนะครับสีมันจะออกเหลืองๆมันมนหน่อยนะครับไม่ใช่กระดูกป่นนะรอบซาวโฮนะครับโรเซตก็จะเป็นอะบาโลนแท้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดสีดำมากๆเลยแหละนะครับแปะกิมมิกตรงนี้ด้วยการยิงเลเซอร์ไม้เมเปิลของคาซุกิเองนะครับเดินรอบเลยขอบเนี่ยก็จะเป็นไม้มอฮอกานีนะครับสลับกับนี่ไม้เมเปิลเล็กๆสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เป็นบอดี้เคลือบเงานะครับแต่ว่าคอเป็นเคลือบด้านนะครับแผ่นเพจหัวแปะด้วยไม้โรสวูดนะครับเดินขอบด้วยสีขาวสีขาวเลยแหละนะครับแล้วก็ยิงโลโก้ด้วยไม้เมเปิลยิงเลเซอร์ด้วยไม้เมเปิลนะครับแล้วก็กิมมิกก็เป็นเมเปิลเหมือนกันลูกบิดนะครับเป็นโกลเวอร์ไปเลยนะครับตีตาโกลเวอร์เลยเป็นแบบโอเพนเกียร์สีทองแต่ว่าไม่เวอร์วังมากนะครับนัทก็จะเป็นกระดูกแท้เหมือนกันนะครับไม้ข้างกับไม้หลังเป็นโรสวูดนี่มีเดินเส้นไม้เมเปิลผ่ากลางด้วยนี่สวยงามมากๆนะครับโรสวูดแท้เลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับราคาเจ้าตัวนี้ไม่ได้แพงมากนะครับอาจจะว่าถ้าบอกราคาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้าเห็นราคาแล้วจะตกใจเลยนะครับแล้วก็จุดบอกตำแหน่งตรงนี้เป็นสีขาวนะครับตรงนี้เป็นไม้เมเปิลนะจุดบอกตำแหน่งต่างๆตรงนี้นะครับสวยงามมากเสียงก็อันนี้เสียงสดเสียงเบสลึกมากนะครับก็ตามภาษาไม้โรสวูดเนี่ยจะให้เสียงเบสในย่านที่ลึกมากๆนะครับส่วนเสียงแหลมก็จะใสกังวานนะครับถึงเป็นสุดยอดความปรารถนาเลยวันนี้มาให้ครบทั้ง3ทรงแล้วส่วนสำคัญที่สุดเดี๋ยวไปลองฟังเสียงทั้ง3ทรงเลยนะครับ Dead Knot GA แล้วก็ OM ว่าเสียงเจ้า All Solid ข้างหลังโรสวูดรุ่นนี้สำหรับ All Solid Rosewood จะเป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันเลยครับThank you.
เสียงดีมากๆเลยนะครับย่านเบสนี่ลึกแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มเลยนะแบบว่าไม่ต้องมา EQ อะไรกันมากมายนะครับใช้ไมค์จ่อแบบสดๆตรงนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับสนใจเจ้า Rosewood ทั้ง3ทรงนี้ Also Rosewood นะครับของ Kazuki นะก็ติดต่อมาได้ทาง Music Intern เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืม www Music Intern นะครับรวมถึง Facebook Music Intern ด้วยแล้วก็ IG ด้วยนะครับรวมถึงหน้าร้านหลักของเราที่เพชรเกษม 31/3ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซุกิออโซโรสบูททั้ง3ทรงนี้เลยนะครับมิสเซนทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ